ลิกในของหมอเลยไงผมถามคุณว่าถ้าลงขวัญฆ่าตัวตายเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกล้องวงจรหน้าร้านหลังร้านครับมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่กล้องวงจรเนี่ยมันจะมองว่าใครเข้าใครออกใช่ไหมครับเอาอะไรเข้าเอาอะไรออกตัวบ้านกับตัวกล้องเนี่ยด้านหน้าบ้านกับบ้านที่เกิดเหตุห่างกันประมาณน่าจะอยู่50 เมตรแล้วผมถามว่าคุณฆ่าตัวตายหลงควันฆ่าตัวตายคุณกล้อง50 เมตรที่ไกลจากห้องที่คุณอยู่ในห้องเนี่ยเอาออกมาทำไมหน้าบ้านครับมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเรื่องเหลือเชื่อคือเราก็ไม่ได้โทษใครนะหรือไม่ได้คิดอะไรแต่ถ้าถามว่าลูกผมเนี่ยมีหนี้สินขนาดนี้เหรอมันเป็นไปไม่ได้แล้วผมถามว่าทำธุรกิจขนาดนี้เป็นหนี้สามีมึงจะอยู่ยังไงที่กับผมซื้อให้นะ30 กว่าปีแล้วบ้านกับปูให้เงินลงทุนก็ควักให้ครับแล้วถามว่ามึงเป็นที่อะไรเขาเล่าเขากินนานๆทีเป็นไหนก็ไปพ่อแม่ลูกฮะการพนันก็ไม่เล่นเตะแต่ฟุตบอลกับพวกตำรวจทหารฮะแล้วถามว่ามึงจะเป็นที่40 ล้านเราจะไปทำอะไรไปสร้างคอนโดที่ไหนก็อีขาดเหลือก็โทรไปที่ไอ้วันนี้รถตู้มาคันนึงไม่ทันไม่พอจัดไฟในไม่ทันยืมก่อนนะทั้ง300,000แล้วก็เข้าลูกเขาก็อาทิตย์หนึ่งเขาสองที่เขาจำไปแล้วนะก็ไปคืนครบบ้างไม่ครบบ้างเขาลูกอ่ะนะครับเขาก็เขาเป็นนักกฎหมายนะเขาน่าจะรู้นะว่าการให้หลายมินประมาณซึ่งหน้าเนี่ยต่อหน้าศพก็ดีหรือผู้สืบสันดานของศพก็ดีคุกนะครับคุกตั้งแต่มึงพูดแล้วแต่มันผมไม่เปลืองข้าวหลวงมันไม่ใช่ครับมันต้องยิ่งกว่านี้ที่มึงทำไว้เนี่ยมันต้องยิ่งกว่านี้มันไม่มีเขาล้างหรือว่าเหตุจูงใจที่เขาจะต้องจบชีวิตแบบเรื่องโง่ๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วตัวเขาก็ไม่ใช่ปัญญาอ่อนนะพี่สาวก็จบปริญญาโทถึงลอนดอนไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อนไม่ใช่ไม่มีการศึกษาไม่มีความรู้นะมันไม่ใช่อ่ะครับไม่ใช่ช่วยคิดกันหน่อยนะครับช่วยคิดกันหน่อยแต่คนที่ออกมาประกาศว่าลูกผมเป็นนี่เนี่ยหาหมาหลักฐานก็ไม่มีก็ไม่มีผมก็ไม่เชื่อเพราะผมเนี่ยเชื่อเหตุผลว่าตอนที่มึงมาพบศพกัน10 โมงกว่าเนี่ยทำไมมึงแจ้งตำรวจตอนเที่ยงแจ้ง12 ทุ่มมึงทำอะไรกันอยู่เกย่าหลังมาเนี่ยขวัญดูมันแปลกไปดูมันแปลกไปหมายถึงว่าพูดจาแบบไม่ค่อยล่าเริงอะไรเนี่ยแต่ผมก็เชื่อนะก็จะมีส่วนเรื่องเกี่ยวกับการแบบธุรกิจอาจจะถูกบีบถูกขัดกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะการขารถมันโยนกันไปโยนกันมาเหมือนฟุตบอลนะแบบขากันไปโยนเล่นกันไปเอารถไปก่อนแล้วก็มาเอาเล่นกันอะไรเงี้ยมันเหมือนกับมันอาจจะไปพลาดสะดุดตรงไหนให้เขาขี่คอขยุบได้นะครับถามว่านี่ขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้ผมถามใจคุณก่อนว่าคุณแค่ผมยืมเงิน10 ล้านโดยไม่มีเอกสารแล้วหลักฐานเนี่ยคุณกล้าผมยืมไหมผมถามคุณด้วยใจใช่ไหมครับ